ย่องครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแซ่บไม่เหมือนใครนะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำสูตรนี้อร่อยนะเข้มข้นด้วยน้ำปลาต้มสุกตามแม่บุญล้ำต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำปลาตาแม่บุญล้ำนอกจากจะเอาไปทำเมนูตำยำผัดแล้วเราก็เอามาปรุงในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอร่อยมักหลายเด้อพอรสชาติมันเข้ากันเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำเครื่องเทศเริ่มจากใส่ลูกผักชีคั่วลงในภาชนะตามด้วยยี่หร่าคั่วลูกกระวานคั่วอบเชยคั่วเม็ดพริกไทยขาวพริกหอมคั่วและโป๊ยกั๊กคั่วโขลกพอแหลกจากนั้นก็นำเครื่องเทศที่โขลกไว้ใส่ลงในผ้าขาวบางห่อจัดทรงให้มันสวยงามเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำซุปลงในภาชนะตามด้วยเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ใส่รากผักชีข่าข้าวโพดหัวไชเท้าใบเตยเพิ่มความอร่อยล้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำฝานเหลืองสูตรปลาโหน่งที่หอมกลิ่นโหน่งเฉพาะตัวช่วยชูรสชาติให้น้ำซุปกลมกล่อมรับรองอร่อยจนหยุดซดไม่ได้เลยล่ะครับและใส่กระเทียมดองคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นพริกขี้หนูป่นน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำเคี่ยวต่ออีกประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนะครับใส่เลือดหมูสดกะทิสำเร็จรูปรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนๆแล้วก็เตรียมไว้สำหรับการทำเป็นน้ำซุปนะครับวิธีทำก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำใส่หมูหั่นเป็นชิ้นๆตับหมูลูกชิ้นหมูลงลวกในน้ำซุปที่เราเคี่ยวไว้เติมน้ำซุปโรยด้วยกระเทียมเจียวกากหมูเจียวผักชีฝรั่งซอยและพริกผัดน้ำมันตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้มันสวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำบอกได้เลยนะว่าตำรับเนี้ยอร่อยแซ่บเข้มข้นจนลืมก๋วยเตี๋ยวสูตรเดิมๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมแค่มีน้ำปลาตราแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูไหนก็อร่อยเหมือนมีมืออาชีพมาทำให้รับประทานเลยล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ@แม่บุญล้ำ